สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังในเกร็ดความรู้คู่ครัวของเราค่ะเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยค่ะอันนี้จากที่ยายเคยทำกล้วยดองน้ำผึ้งไปเนี่ยค่ะกล้วยเราก็จะใช้กล้วยที่ไม่สุกมากนะคะแต่ก็ไม่ดิบและไม่ใช่กล้วยงอมค่ะเราใช้กล้วยน้ำว้ายายทำเป็นประจำค่ะเคยลงคลิปยาวไปให้ทุกคนดูค่ะทีนี้เรามาดูวันนี้ว่าในเรื่องของการดองน้ำผึ้งเนี่ยกล้วยน้ำว้าเราได้อะไรบ้างปกติกล้วยดองน้ำผึ้งอย่างน้อยเราก็ดองไว้3เดือนค่ะขั้นตอนการดองยายก็นำเสนอไปแล้วนะคะโดยการเอากล้วยนี่แหละค่ะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็หมักน้ำผึ้งไว้ค่ะถ้าไม่มีน้ำผึ้งเราก็จะใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะหรือน้ำตาลทรายฟอกสีแล้วแต่มีค่ะเราก็หมักไว้ต้องการให้สารที่อยู่ในตัวของกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันออกมาในน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งหรือน้ำตาลอะไรของเราเนี่ยค่ะหมักไว้นานๆเราก็จะมาดื่มเป็นยาอายุวัฒนะนะคะทีนี้วันนี้เราจะพามาดูกล้วยดองน้ำผึ้งของเราในวันนี้ว่าขวดนี้เนี่ยดองไว้นานจนกระทั่งมันจะกลายเป็นไซเดอร์มีรสเปรี้ยวนำเลยค่ะนะพูดถึงไซเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์หรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นบานาน่าไซเดอร์นะหมายถึงเป็นน้ำส้มจากกล้วยเรามาดูเนื้อตัวน้ำกันค่ะน้ำนี่ใสมากๆเลยรสชาติเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนำค่ะถ้ายิ่งดองไว้นานมากกว่านี้มันก็จะยิ่งเปรี้ยวเหมือนพวกแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เราเอาซื้อมาดื่มเพื่อสุขภาพกันนี่แหละค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวยายจะชิมนะคะเดี๋ยวจะบอกรสชาติความหวานมีน้อยมากค่ะเป็นความเปรี้ยวนำแล้วก็มีกลิ่นกล้วยนิดเดียวค่ะเนาะตัวเนื้อกล้วยเนี่ยถูกดึงสารสำคัญของกล้วยไปแทบหมดเลยค่ะอยู่ในน้ำเหล่านี้เพราะฉะนั้นน้ำพวกนี้ยายก็จะมาใส่เหยือกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มาดื่มกันนะคะเพื่อสุขภาพเป็นยาอายุวัฒนะมากมายอยากให้ทุกคนไปศึกษาดูว่าดีอย่างไรนะดีจริงๆบอกไว้เลยค่ะหลายๆเรื่องนะส่วนกากของกล้วยอันนี้เราจะมาทำน้ำปั่นกินก็ได้นะคะแต่รสชาติมันจะแห้งๆมันก็จะไม่มีอะไรมากละนะยายก็เลยเอาพวกเนี้ยไปใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยไปเลยค่ะนะเป็นปุ๋ยไปเลยก็ถือว่ามันมีประโยชน์ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อทุกอย่างเลยของกล้วยน้ำว้าเนี่ยค่ะนะยายอยากจะนำเสนอตรงนี้เราก็เดี๋ยวจะกรองนะเราก็จะเทกรองใส่ภาชนะแล้วก็ใส่กล่องใส่เหยือกอันนี้ไว้อยากจะนำเสนอนะคะมาทำดื่มกันนะกล้วยดองน้ำผึ้งถ้าน้อยเดือนมันก็จะเป็นสีสันแบบนี้ค่ะอยากให้ดูเนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งก็ขุ่นๆอันนี้ก็มีความเปรี้ยวเหมือนกันแต่ไม่จัดยังไม่จัดมากค่ะก็เราก็มาดื่มได้ธรรมดาแต่ขวดนี้นะเป็นไซเดอร์เลยนะเราก็จะเป็นชื่อว่าบานาน่าไซเดอร์มาทำดื่มกันนะคะเพื่อสุขภาพได้ทุกวัยเลยค่ะดีมากๆยายทำมาหลายปีแล้วค่ะดีจริงๆยิ่งกล้วยเราปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยมาทำได้อย่างสบายเลยค่ะนะแชร์กันนะคะเชิญชวนเลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ